แพทย์รังสฤทธิ์กาญจนวณิชคุณหมอมองอาจารย์แพทย์โรคหัวใจภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเตือนอันตรายจากสารอีโคไลที่พบในน้ำตกก่อนขึ้นดอยสุเทพว่าน้ำตกอีโคไลเวลาเราขับรถขึ้นดอยสุเทพใกล้จุดชมวิวก่อนถึงโค้งขุนกันสักเล็กน้อยจะมีน้ำตกน่ารักน่ารักอยู่ข้างทางซ้ายมือผมมักเห็นนักท่องเที่ยวนักวิ่งนักปั่นที่เหนื่อยล้าแวะพักรับความสดชื่นจากน้ำตกบ้างกวักน้ำมาล้างหน้าบ้างก็รองมือดื่มกินอยากเตือนว่าไม่นานมานี้มีการสำรวจเก็บตัวอย่างน้ำจากลำห้วยต่างๆบนดอยสุเทพพบว่าน้ำตกแห่งนี้เป็นจุดที่มีค่าของปริมาณอีโคไลปนเปื้อนสูงที่สุดอีโคไลเป็นแบคทีเรียที่มาจากอุจจาระก็คงไม่น่าแปลกใจอะไรนะครับเพราะเหนือน้ำตกนี้ขึ้นไปคือชุมชนขนาดใหญ่ร้านค้านับร้อยรองรับนักท่องเที่ยวที่มาวัดพระธาตุดอยสุเทพนับหมื่นคนต่อวันโดยไม่มีระบบจัดการน้ำเสียที่จริงจังของเสียสิ่งปฏิกูลถูกทิ้งลงทางน้ำธรรมชาติน้ำตกนี้มีคนตั้งชื่อว่าน้ำตกรับเสด็จบางปีก็เอาดอกไม้สีสวยๆมาประดับดูภายนอกก็สวยดีแต่เนื้อในนั้นผมไม่แน่ใจว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ต้องเข้ามารับผิดชอบแก้ไขมันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เราปล่อยให้ลำธารธรรมชาติเสียหายเละเทะแบบนี้มานานนับปีขอฝากเตือนไว้สำหรับผู้ที่ผ่านทางและนักวิ่งนักปั่นท่านอย่าเอาน้ำตกเย็นๆตรงนี้มาล้างหน้ากันแทนที่จะได้ความสดชื่นเดี๋ยวจะไม่สบายเอาครับอีโคไลคือแบคทีเรียที่พบได้ในลำไส้ของคนและสัตว์หลายสายพันธุ์ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเพราะว่าบางสายพันธุ์เมื่อเข้าสู่ร่างกายผ่านการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้ออาจก่อให้เกิดอาการปวดท้องท้องเสียหรือมีไข้ซึ่งอาการจะค่อยๆดีขึ้นและอาจหายเป็นปกติได้เองแต่ในรายที่มีอาการแรงเช่นอุจจาระมีเลือดปนมีภาวะขาดน้ำหรือไตวายควรรีบพบแพทย์ทันที